การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนตามข้อ27ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ทั้งการโอนลดโอนเพิ่มระหว่างงบลงทุนกับรายจ่ายต่างๆและโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนหรือรายจ่ายต่างๆได้หรือไม่สำหรับในกรณีของการโอนงบประมาณตามข้อ27นี้นะครับก็มีแนวทางนะครับการตอบข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเป็นหนังสือที่มท 0808.2/407 ลงวันที่10มกราคม2566นะครับเป็นกรณีตัวอย่างนะครับเป็นข้อหารือนะครับในประเด็นที่5ก็คือข้อหารือเนี่ยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อ27ของระเบียบงบประมาณท้องถิ่นพุทธศักราช2563เป็นการโอนเงินเพิ่มหรือโอนเงินลดระหว่างงบลงทุนหรือโอนจากงบลงทุนไปงบอื่นหรือขอโอนจากงบอื่นมางบลงทุนโดยทำให้งบลงทุนมีลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนกระทบคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและเพิ่มเติมในปีงบประมาณปัจจุบันและเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยโอนเงินงบประมาณจากงบบุคลากรงบดำเนินการงบลงทุนงบรายจ่ายอื่นหรืองบลงทุนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับตรงนี้เป็นประเด็นหารือนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขามีความเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2563ข้อ27กำหนดว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มโอนลดที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เนี่ยให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นดังนั้นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนตามข้อ27จึงสามารถดำเนินการได้นะครับทั้งกรณีไม่ว่าจะเป็นการโอนลดโอนเพิ่มระหว่างงบลงทุนกับงบรายจ่ายต่างๆและโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนหรืองบรายจ่ายต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือคำชี้แจงความเห็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับการโอนงบประมาณในงบลงทุนตามข้อ27นั่นเองนะครับ